นายแพทย์สุภกิจสิริลักษณ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ชี้แจงผลตรวจคุณภาพวัคซีนฝีดาษคนขององค์การเภสัชกรรมที่เก็บไว้ตั้งแต่ปี2522ถึง2523จำนวน13รุ่นว่าจากการตรวจสอบผมวัคซีนฝีดาษที่นำมารวม 10,000 หลอดโดย1หลอดบรรจุได้ถึง50โดสดังนั้นมีรวม 500,000 โดสทุกรุ่นการผลิตในเชิงกายภาพดูสีของผงฝีดาษโดยวิธี RT-PCR และตรวจดูความแรงของเชื้อพบว่าทุกอย่างเป็นไปตามมาตรฐานหากมีความจำเป็นก็สามารถนำมาใช้เป็นวัคซีนป้องกันฝีดาษวานรได้แต่เนื่องจากเก็บมาอย่างดีเป็นเวลา40ปีการใช้ไม่เหมาะกับคนที่มีภูมิต่ำแต่ต้องสะกิดให้เกิดฝีหนองจนทำให้เกิดการตกสะเก็ดดังนั้นหากจะต้องมีการใช้ต้องผ่านการพิจารณาเนื่องจากถือว่าเป็นวัคซีนเก่าสำหรับฝีดาษวานรเป็นการติดเชื้อสัมผัสฝีหนองและต้องเป็นลักษณะแบบนัวเนียกันมากๆหรือการมีเพศสัมพันธ์ฉะนั้นไม่ได้ติดกันง่ายๆค่ะ